นะครับโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักและตัวเลขกำลังเพิ่มสูงขึ้นในเกาหลีใต้นะครับคงเห็นได้ชัดว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นจากการชุมนุมประท้วงนะครับและการติดอยู่ในโบสถ์ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ทะลุไป23ล้านคนแล้วและก็มีแนวโน้มจะเข้า24ล้าน25ล้านตามลำดับนะครับถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จนั่นหมายความว่าโควิด-19จะเป็นยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่า30ล้านเป็นไม่ได้สูงนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มามีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้ก็แน่นอนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นต่างๆโดยเฉพาะโควิด-19ซึ่งต้องติดตามทุกวันตอนนี้ปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกก็แนะเด็กอายุ12ปีขึ้นไปใส่หน้ากากเตือนนะครับแพร่ระบาดโควิด-19ได้เหมือนผู้ใหญ่นะครับองค์การอนามัยโลกออกคำเตือนแนะนำว่าเด็กอายุ12ปีขึ้นไปควรใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19นะครับหลังมีหลักฐานชี้ว่าเด็กสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แบบเดียวกับผู้ใหญ่นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกนะครับได้เผยแพร่คำแนะนำใหม่ผ่านเว็บไซต์นะครับองค์กรครอบคลุมเด็ก3ช่วงอายุนะโดยระบุว่าเด็กอายุ12ปีขึ้นไปควรสวมหน้ากากเงื่อนไขเดียวกันผู้ใหญ่โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่านะครับสามารถอยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย1เมตรหรืออยู่ในที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 เป็นวงกว้างนะครับในขณะที่เยอรมนีก็มีการจัดคอนเสิร์ตนะครับ3งานนะครับศึกษาความเสี่ยงโควิด-19มหาวิทยาลัยในเยอรมนีจัดคอนเสิร์ตนะ3งานในวันเดียวให้มีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคนเพื่อศึกษาความเสี่ยงของการจัดงานอีเวนต์ที่มีคนจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 สำนักข่าว BBC รายงานว่านะครับมหาวิทยาลัยอันเลอร์นะครับของเยอรมนีจัดงานคอนเสิร์ตดนตรีป๊อป3งานในเมืองไลซิกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งของการศึกษาที่เรียกว่า Restart COVID-19 นะครับเพื่อแสดงการตรวจสอบเงื่อนไขที่สามารถจัดงานอีเวนต์ประเภทนี้ได้แม้จะเป็นช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19ก็ตามประเทศเยอรมนีก็มีการออกมาประท้วงนะก่อนหน้านี้ที่จะไม่สวมหน้ากากอ้างว่าเพื่อต้องการสิทธิเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตยจะบังคับพวกเขาไม่ได้ในขณะที่เกิดเหตุสลดเหยื่อโควิด-19 ทั่วโลกฮะทะลุ 800,000 ศพไปเรียบร้อยยอดผู้ติดเชื้อก็ตอนนี้23ล้านนะครับยอดผู้เสียชีวิตโควิด-19 ตอนนี้ทะลุ 800,000 รายนะครับโดยชาติยุโรปกลับมาเป็นผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเว็บไซต์ข้อมูลไวรัสโควิด-19 นะครับของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐอเมริการายงานเมื่อ22สิงหาคม2563ที่ผ่านมาว่ายอดผู้เสียชีวิตโควิด-19 ทะลุ 800,000 รายนะครับเป็น 8,720 รายแล้วขณะที่ยอดสะสมผู้ป่วยทั่วโลกฮะก็23รายโดย23ล้านรายโดยในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 14.76 ล้านรายนะครับสหรัฐยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วเสียชีวิตมากที่สุดฮะ 175,429 ศพจากผู้ป่วยทั้งหมด562ล้านรายนะครับพบจนถึงตอนนี้ตามด้วยบราซิลนะครับซึ่งรายงานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,000 กับ54ศพเมื่อวันศุกร์จนยอดทั้งหมดเพิ่มเป็น 113,358 ศพนะครับจากผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,532,330 รายนะครับประเทศที่ติดเชื้อเสียชีวิตเป็นอันดับ3ของโลกคือเม็กซิโก 59,610 รายนะครับถือว่าเป็นจำนวนมากเทียบกับยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ 549,734 รายขณะที่อันดับ4คืออินเดียนะครับยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 550,000 ขอไป 55,794 ศพแต่มีผู้ติดเชื้อในประเทศถึง 200,000 ขอไป 2,975,701 รายแล้วนะครับโดยพบเพิ่มขึ้น 6,000
69,878 รายนะครับในวันเสาร์เสียชีวิต945ศพนะครับรายงานโควิด -19 ในประเทศยุโรปกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่โดยเฉพาะในอิตาลีนะครับผู้ป่วยวันเดียวก็ 1,000 รายนะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมส่วนสหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อ 1,228 รายขออภัย 1,288 รายในวันเสาร์นะครับมากกว่าวันก่อน255ศพนะครับเสียชีวิตไปทั้งหมด8รายขณะที่สาธารณรัฐเช็กผู้ติดเชื้อรายใหม่506รายเป็นสถิติรายวันที่มากที่สุดตั้งแต่การระบาดเริ่มขึ้นแต่กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าผลการเพิ่มจำนวนการติดเชื้อนะครับโปแลนด์กับสโลวาเกียนะครับพบผู้ติดเชื้ออยู่ที่903รายกับ123รายตามลำดับซึ่งทำลายสถิติรายวันของประเทศเช่นกันโควิด-19 ยังคงหนักนะครับ23ล้านนะครับไม่เบา8แสนนะครับ23ล้าน8แสนศพพูดเหมือนหนังเรื่องจริงในขณะที่โควิดทำคนกลั้งผู้โดยสารตบตีกันเดือดนะครับบนเที่ยวบินของสหรัฐอเมริกาเหตุไม่ยอมสวมหน้ากากสัตนิวยอร์กเดลี่นะครับรายงานว่าเกิดเหตุตบตีกันบนเที่ยวบินของลาสเวกัสนะครับสู่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์โดยมีสาเหตุมาจากผู้โดยสารคนหนึ่งไม่ยอมสวมหน้ากากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะถูกบันทึกภาพเอาไว้ก่อนถูกแชร์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ซึ่งตอนนี้กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศเพราะตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะที่ TikTok ไม่ยอมนะครับก็เตรียมที่จะฟ้องศาลหลังถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริการังควานหนักบีบให้ขายธุรกิจ AP รายงานว่า TikTok นะครับบอกว่าพวกเขายื่นคัดค้านในศาลต่อความพยายามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแห่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการปราบปรามแอปพลิเคชันวิดีโอของจีนที่มีเจ้าของแห่งนี้ที่ทางวอชิงตันกล่าวหาว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสองชาตินะครับเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งพิเศษเมื่อวันที่6สิงหาคมให้ชาวอเมริกัน45วันนะครับให้เวลาชาวอเมริกัน45วันหยุดการทำธุรกรรมเกี่ยวกับร่วมกับไบเดนบริษัทแม่ของสัญชาติจีนของ TikTok ผลคือเสมือนการกดดันให้ไบเดนขายธุรกิจ TikTok แก่สหรัฐอเมริกาและขีดเส้นตาย90วันให้ขายธุรกิจ TikTok ก่อนแอปพลิเคชันนี้จะถูกแบนในสหรัฐอเมริกาซึ่งสาเหตุหลักๆก็ TikTok เป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่มีการโจมตีทรัมป์ก็อ้างว่าความขัดแย้งเป็นของจีนด้านความมั่นคงนู่นนี่นั่นก็สั่งแบน TikTok เลยในขณะที่ไทยมีเสียวนะครับเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมแพร่ระบาดจากผู้ชุมนุมต้านรัฐบาลนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีใต้รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะครับหลังจากการแพร่ระบาดลุกลามโบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงโซลแล้วก็เกิดจากการชุมนุมประท้วงทางการเมืองซึ่งมีสมาชิกของโบสถ์แห่งหนึ่งเข้าร่วมศูนย์ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับแห่งเกาหลีใต้หรือ KCDC นะครับรายงานผู้ติดเชื้อรายวัน397คนนะครับเพิ่มขึ้น332คนของวันก่อนหน้านี้ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ระดับ3หลักนะครับต่อเนื่องกันกว่าสัปดาห์แล้วนะซึ่งในเกาหลีใต้ก็มีการขับไล่ผู้นำในหลายประเทศฮะโควิดมาก็มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นนะครับในขณะที่อิตาลีตามรอยฝรั่งเศสนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับรายวันสูงตั้งแต่เลิกมาตรการล็อกดาวน์นะครับ AP กับรอยเตอร์รายงานว่าอิตาลีพบผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่รายวันจำนวน 1,000 เคสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเลวร้ายที่สุดตั้งแต่ยกเลิกการล็อกดาวน์ในเดือนพฤษภาคมตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพียง2วันหลังจากฝรั่งเศสเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลแบบเดียวกันเจ้าที่ในโรมเปิดเผยว่าภูมิภาคนะครับเมืองหลวงพบผู้ติดเชื้อรายวัน215คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับถือว่าการเป็นการเพิ่มมากที่สุดตั้งแต่มีการล็อกดาวน์สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเดือนมีนาคมนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนนะครับพร้อมประกาศสู้โควิด-19 หากเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
Fox News นะครับรายงานว่าโจไบเดนนะตัวแทนของพรรคเดโมแครตลงสมัครชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเขาพร้อมปิดประเทศหากพวกนักวิทยาศาสตร์แนะนำให้ทำเช่นนั้นเพื่อสู้กับวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งหลักที่สหรัฐล้มเหลวเนี่ยเพราะสหรัฐใช้หลักการแพทย์เป็นสำคัญนะครับไม่ใช้หลักยุทธศาสตร์การบริหารในสถานการณ์วิกฤตจึงส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ติดแพร่ระบาดโควิด-19 มากที่สุดในขณะที่ประเทศไทยใช้หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤตนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยการล็อกดาวน์ปิดประเทศนะครับเพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาดจากภายนอกประเทศเข้ามายังภายในประเทศนะครับแล้วก็ทางการแพทย์ก็เลยทำงานน้อยลงนะครับทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้ดีที่สุดอเมริกาอาจจะเป็นมียอดดับเสียชีวิตถึง 195,000 กลางเดือนหน้านะครับทรัมป์เล่นงานผู้อำนวยการของ FDA บราซิลเจอเคสใหม่ครึ่งแสนวิกตอเรียดับนะฮะเพิ่ม17รายสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า CDC นะครับแถลงการว่า19กันยายนนี้อาจจะมียอดพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตมากถึง 195,000 คนนะครับด้านผู้นำสหรัฐอเมริกาก็โจมตีผู้อำนวยการ FDA กล่าวหาทำให้การทดลองโควิด-19 นั้นล่าช้าไม่ทันใจแถลงข่าวใหญ่พบการวิธีการรักษานะครับเตรียมแถลงข่าวนะครับว่าพบวิธีการรักษาใหม่บราซิลมีเคสนะครับติดที่เชื่อว่าวันเดียวเนี่ยที่ตอนนี้ติดเชื้อวันเดียวนะครับถึง 50,000 คนในวิกตอเรียของออสเตรเลียพบผู้เสียชีวิต17รายออสเตรเลียเคยเป็นอันดับ1ของโลกตอนนี้ก็ปรากฏว่าตกมาแล้วนะครับเพราะว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นในขณะที่เบอร์ลินนะก็มีการส่งกำลังเข้าตรึงรักษานาวานีนะครับพบมีอาการคงที่หลังเดินทางมาถึงนะครับผู้นำโลกต่อสายคุยกับปูตินนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเบอร์ลินนะครับกำลังส่งกำลังตำรวจไม่ต่ำกว่า3คันรถเข้าไปตรึงกำลังใกล้โรงพยาบาลชาริเตนะครับซึ่งเป็นที่รักษาของผู้นำฝ่ายค้านเร็กซีนาวานีนะครับถูกนำตัวไปในไซบีเรียเข้ารักษาตัวในเยอรมนีด้วยอาการโคม่านะครับมีรายงานว่าอาการคงที่หลังเดินทางมาถึงเยอรมนีบรรดาผู้นำโลกต่อสายคุยกับปูตินเรื่องอนุญาตให้บาวาเรียรักษาที่กรุงเบอร์ลินนะ DW สื่อของเยอรมันนะครับรายงานว่าคู่แข่งของปูตินอเล็กซีนาวานีถูกเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบินเหมาลำนะครับจากไซบีเรียโดยรับการช่วยเหลือจากโรงภาพยนตร์นะครับเพื่อการฟื้นฐานเสรีภาพนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม NGO ที่มีฐานอยู่ในกรุงเบอร์ลินให้เข้าไปทำการรักษายังโรงพยาบาลชาริเตนะครับในกรุงเบอร์ลินนะครับก็ชัดเจนฮะมันกำลังเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมีการปลุกม็อบออกมาเพื่อที่จะขับไล่วลาดิเมียร์ปูตินนะก่อนหน้านี้มีม็อบใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็มาจากผู้นำฝ่ายค้านปูตินไม่เสียเวลาวางยาเลยนะก็เกมเป็นเกมที่ตอนนี้ทั่วโลกก็มองออกว่ากำลังเกิดขึ้นทุกคนก็มองว่าเป็นฝีมือของวลาดิเมียร์ปูตินชัดเจนนะครับบอกว่าจะเป็นสาเหตุของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกากำลังจะมีความสัมพันธ์กับโดยเฉพาะทรัมป์มีความสัมพันธ์กับปูตินเป็นอย่างดีพยายามจะหาทางเจอกับปูตินเพื่อจะให้ปูตินเข้ามาช่วยเหลือการเลือกตั้งนั่นหมายความว่ายากเลยที่จะเป็นฝีมือของทรัมป์นะครับเหลือเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริกานั่นก็หมายความว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนในรัสเซียเองที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับการต่างประเทศโดยภาพรวมขณะนี้นะครับโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักและตัวเลขกำลังเพิ่มสูงขึ้นในเกาหลีใต้นะครับคงเห็นได้ชัดว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นจากการชุมนุมประท้วงนะครับและการติดอยู่ในโบสถ์ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ทะลุไป23ล้านคนแล้วและก็มีแนวโน้มจะเข้า24ล้าน25ล้านตามลำดับนะครับถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จนั่นหมายความว่าโควิด-19จะเป็นยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่า30ล้านเป็นไปได้สูงนะครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนนะผู้แทนของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นอดีตรองประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตก็ประกาศพร้อมที่จะทำการปิดประเทศเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง
หลังจากที่เปิดสงครามไวรัสเสียเองทุกอย่างกำลังย้อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทรัมป์ก็ไม่พอใจเพราะว่ายารักษาช้ากว่ายาหรือวัคซีนนะครับมีการเผยแพร่ประกาศอย่างเป็นทางการช้ากว่ารัสเซียแล้วก็จีนนะซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่าง3ประเทศที่จะนำวัคซีนมาจำหน่ายให้กับทั่วโลกซึ่งประเทศไหนสามารถนำมาจำหน่ายได้ประเทศนั้นนอกจากแสดงถึงเทคโนโลยีแล้วนะครับประเทศนั้นก็ยังแสดงถึงศักยภาพนะครับของผู้บริหารและเป็นรายได้ที่สำคัญซึ่งซ้ำคาดหวังว่าการขายวัคซีนจะเป็นรายได้หลักของสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากอาวุธแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่ารัสเซียกับจีนแซงหน้าโดยรัสเซียกับจีนนั้นไม่ได้ทำการทดลองในระดับ3ไม่ได้ทดลองในมนุษย์ในจำนวนมากนะครับคือประกาศชิงเลยแต่สหรัฐเนี่ยจะทดลองก่อนทรัมป์ก็เลยไม่พอใจทำไมไม่เอาบ้างอะไรประมาณนี้นี่ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจริงแล้วต้องทดลองในมนุษย์ก่อนนะครับในจำนวนมากก่อนจึงจะสามารถทำการประกาศได้ซึ่งใช้เวลาเป็นปีในประเทศไทยก็เจอวัคซีนแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนทดลองในการทดลองในมนุษย์นะครับยังไม่ได้ทดลองในคนหมู่มากในเฟส3กำลังเข้าสู่เฟส2อย่างไรก็ตามไทยก็มีวัคซีนของไทยเช่นกันกำลังไล่ขึ้นมานะอยู่ระหว่างกระบวนการการทดลองซึ่งสุดท้ายนะครับก็จะทดลองในคนไทยแล้วก็นำมาใช้ในคนไทยในที่สุดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาวันแห่งนี้จะสง่าในสายตาโลกสืบไปคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจะเทิดไว้ด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกได้ดังลมหายใจเราทั้งของจะป้องไว้หากมีใครคิดย่ำดีบนฟ้านี้จะไม่มีใครพันเสียสละแบ่งปันกตัญญูสามัคคีจะร่วมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดีแห่งแผ่นดินนี้ตายบารมีพระราแห่งความนี้แต่